เดินเดินไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ผาหมากดูและกลับมาที่เต็นท์ดูดาวตอนกลางคืนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมจะพาทุกคนไปภูกระดึงภูกระดึงหรือชื่อยาวๆพูดว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประเทศไทยมีอุทยานหลายๆอุทยานอุทยานแห่งชาติภูกระดึงคนไทยชอบไปเดินเดินขึ้นภูเขาภูกระดึงเป็นภูเขารูปหัวใจไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่รูปวงกลมไม่ใช่แต่เป็นภูเขารูปหัวใจขับรถขึ้นไปบนภูกระดึงไม่ได้ค่ะขึ้นภูกระดึงได้สองทางคือหนึ่งนั่งเฮลิคอปเตอร์สองเดินใช้เวลาประมาณ3 ถึง 5 ชั่วโมงค่ะแต่อาจจะมีบางคนใช้เวลานานมากกว่า5 ชั่วโมงภูกระดึงอยู่ที่จังหวัดเลยถ้านักเรียนอยากไปภูกระดึงขับรถและดู GPS อุทยานแห่งชาติภูกระดึงดู GPS ขับรถอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือภูกระดึง National Park อุทยานแห่งชาติภูกระดึงหรือจะนั่งรถทัวร์นั่งรถทัวร์จากบขส.กรุงเทพหรือว่าหมอชิตไปจังหวัดเลยบอกคนขับรถทัวร์บอกพนักงานบนรถทัวร์ว่าไปผานกเขาผานกเขาเวลาตี 5 ครึ่งจะมีรถสองแถวเราก็ขึ้นรถสองแถวไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึงหรือถ้านั่งเครื่องบินไปสนามบินเลยนั่งเครื่องบินสนามบินดอนเมืองไปสนามบินเลยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 20 นาทีก็ต้องเดินเดินข้ามถนนถนนสนามบินต้องเดินข้ามถนนไปรอรถทัวร์
รถทัวร์รถทัวร์จะไปขอนแก่นขึ้นรถทัวร์ได้บอกคนขับรถว่าไปภูกระดึงรถทัวร์จากเลยจะไปขอนแก่นบอกคนขับรถว่าไปภูกระดึงภูกระดึงคนขับรถก็ขับจอดที่ภูกระดึงเราก็ลงรถทัวร์ที่ภูกระดึงและนั่งรถสองแถวหรือนั่งรถสามล้อไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ได้เรียมกับเพื่อนๆขับรถไปจังหวัดเลยไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึงถ้านักเรียนอยากนั่งรถทัวร์ก็ไปดูตั๋วรถทัวร์ในบัสออนไลน์ ticket.co.th นะคะแต่เราจะ walk in เข้าไปในอุทยานแห่งชาติไม่ได้นะคะเราต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติและไปจองที่พักจะได้รู้ว่าวันนี้มีคนไปกี่คนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงรับนักท่องเที่ยวแค่วันละ2,000คนช่วงที่มีโควิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงรับนักท่องเที่ยววันละ1,000คน Walk in เข้าไปไม่ได้นะคะต้องเข้าไปจองในเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติเรียมจะให้ลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะหรือถ้านักเรียนรู้สึกอ๋อสับสนนั่งเครื่องบินนั่งรถทัวร์นั่งรถสองแถวนั่งสามล้อสับสนนักเรียนก็ไปหาเพื่อนคนไทยใน Facebook Page ชมรมคนรักภูกระดึงชมรมคนรักภูกระดึงเดี๋ยวเรียมจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะใน Facebook Page จะมีคนถ่ายรูปและก็คุยกันเยอะมากๆเป็นคนไทยที่ชอบไปภูกระดึงภูกระดึงเปิดให้เราเข้าไปในภูกระดึงได้วันที่1เดือนตุลาคมถึงวันที่31พฤษภาคมเราต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานเด็กไทยอายุต่ำกว่า14ปีอายุต่ำกว่า14ปีจ่ายค่าเข้า10บาทผู้ใหญ่คนไทยอายุมากกว่า14ปีอายุ14ปีขึ้นไปจ่ายค่าเข้า20บาทชาวต่างชาติเด็กชาวต่างชาติอายุต่ำกว่า
14 ปีจ่ายค่าเข้าอุทยาน50 บาทผู้ใหญ่ชาวต่างชาติอายุมากกว่า14 ปีหรืออายุ14 ปีขึ้นไปจ่ายค่าเข้า100 บาทถ้าขับรถยนต์เข้าไปในอุทยานขับรถยนต์4 ล้อจ่าย30 บาทต่อ1 คันถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในอุทยานจะต้องจ่ายเงินค่าเข้า20 บาทต่อ1 คัน20 บาทต่อ1 คันมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์หรือถ้าเป็นรถจักรยานไม่ต้องจ่ายค่าเข้าเตรียมเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางแชมพูสระผมใส่กระเป๋าเดินทางแปรงสีฟันใส่กระเป๋าเดินทางครีมกันแดดใส่กระเป๋าเดินทางยาเอายาใส่กระเป๋าเดินทางเสื้อกันหนาวเอาเสื้อกันหนาวใส่กระเป๋าเดินทางกล้องถ่ายรูปเตรียมชอบถ่ายรูปเอากล้องถ่ายรูปใส่กระเป๋าเดินทางเอาเลนส์กล้องถ่ายรูปใส่กระเป๋าเดินทางขาตั้งกล้องเอาขาตั้งกล้องใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อนบอกว่าเอากระเป๋าเดินทางไปให้ลูกหาบลูกหาบเราก็เดินสบายสบายเรียมก็คิดโอเคเรียมคุยกับเพื่อนว่าจะแบกกระเป๋าสะพายแบกเป้เดินขึ้นภูกระดึงเองแต่บางคนก็อยากเดินสบายสบายก็เอากระเป๋าไปชั่งบนตาชั่งต้องจ่ายเงินให้ลูกหาบกิโลละ30 บาท30 บาทถ้ากระเป๋าหนัก10 กิโลก็ต้องจ่ายให้ลูกหาบ300 บาทเรียมกับเพื่อนๆเดินเดินขึ้นภูกระดึงทุกคนก็ยิ้มถ่ายรูปร้องเพลงเฮ้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 เวลาผ่านไปเรียมไม่ได้ยินเสียงร้องเพลงเฮ้เฮ้ไม่ได้ยินเสียงร้องเพลงทุกคนเงียบเรียมได้ยินเสียงหายใจเรียมได้ยินเสียงหอบเรียมเห็นไม้เท้ามีหลายๆคนใช้ไม้เท้าเพื่อนๆเริ่มมีเหงื่อไหลถ่ายรูป
ไม่สวยขวดน้ำเปิดขวดน้ำจิบจิบเพื่อนบางคนก็เปิดขวดน้ำดื่มดื่มเตรียมแค่จิบจิบและเดินเดินขึ้นไปเดินขึ้นภูกระดึงมีทั้งทางราบทางราบมีบันไดมีทางชันและมีบันไดชันบันไดไม่ชันบันไดไม่ชันบันไดชันบันไดสูงบันไดไม่สูงมีก้อนหินมีโคลนมีรากไม้ทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากๆและหยุดเดินหยุดเดินพักหายใจดมยาดมบางคนก็บอกว่าไม้เท้าดีมากๆและกลัวคนอื่นๆมาขโมยไม้เท้าก็ต้องดูไม้เท้าดีๆห้ามขโมยไม้เท้านะห้ามขโมยไม้เท้าเพราะว่าไม่มีไม้เท้าเหนื่อยเหนื่อยมากๆเรียมคิดว่าเรียมโอเคไม่มีไม้เท้าก็โอเคเดินได้แข็งแรงมากๆเดินขึ้นไปบนภูกระดึงจะมีร้านค้ามีแม่ค้าขายแตงโมมีแม่ค้าขายอาหารมีพ่อค้าขายไอศกรีมมีพ่อค้าขายของที่ระลึกอาหารบนภูกระดึงจะราคาแพงมากขึ้นนิดหน่อยแต่เรียมคิดว่าโอเคเรียมไม่อยากแบกอาหารขึ้นไปภูกระดึงเดินสบายสบายซื้ออาหารมากินโอเคอาหารแพงโอเคแตงโม1 ชิ้น10 บาทเหนื่อยมากๆกินแตงโมอร่อยอร่อยมากๆกินแตงโมเสร็จก็เดินเดินขึ้นภูกระดึงเดินขึ้นภูกระดึงเรารู้สึกเหนื่อยหนักมากมากรู้สึกอยากทิ้งกระเป๋าอยากทิ้งกล้องหนักหนักมากมากมาภูกระดึงกับเพื่อนกลับไปรักกันมากขึ้นหรือว่ามาภูกระดึงกับเพื่อนกลับบ้านเลิกเป็นเพื่อนไม่รักเพื่อนมาภูกระดึงกับแฟนกลับบ้านไปรักแฟนมากขึ้นหรือมาภูกระดึงกับแฟนกลับบ้านไปไม่รักแฟนเลิกกันกับแฟน
ก็ได้นะคะเหนื่อยมากๆอยากทิ้งกระเป๋าทิ้งขวดน้ำทิ้งกล้องทิ้งขาตั้งกล้องทิ้งเพื่อนทิ้งแฟนเดินเดินสบายสบายเพื่อนของเรียมเดินแล้วขาเป็นตะคริวขาเป็นตะคริวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียมกับเพื่อนๆก็หัวเราะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีหัวเราะเพื่อนขาเป็นตะคริวก็ต้องนวดนวดขาบางคนอาจจะเดินเดินแล้วล้มเดินแล้วลื่นทำให้มีแผลทำให้มีแผลเจ็บได้ขึ้นไปบนภูกระดึงใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงทุกคนเหนื่อยเหนื่อยมากๆเราก็เอากระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป้เอาไปเก็บไว้ในเต็นท์แล้วก็ไปเช่าที่นอนเช่าหมอนเช่าถุงนอนเรียมไปภูกระดึง3 วัน2 คืนถ้าไป2 วัน1 คืนไม่โอเคน้อยมากเพราะว่าบนภูกระดึงมีน้ำตก10 น้ำตกแต่เราอาจจะเข้าไปดูได้แค่3-4-5น้ำตกแต่บนภูกระดึงมี10 น้ำตกผาหมากดูผาลมสักผานกแอ่นสะอโนดาเรียมกับเพื่อนๆเดินเดินไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ผาหมากดูและกลับมาที่เต็นท์ดูดาวตอนกลางคืนดูดาวบนภูกระดึงมีร้านค้ามีร้านอาหารมีร้านขายโปสการ์ดมีจักรยานให้เช่าเราไปเช่าจักรยานได้ใครที่จ้างลูกหาบกระเป๋าขึ้นมาก็อย่าลืมเอาแท็กไปเอากระเป๋ามาตอน1 ทุ่มเรียมก็กินหมูกระทะบนภูกระดึงกับเพื่อนๆและไปอาบน้ำสระผมในห้องน้ำน้ำเย็นเย็นมากๆถ้าอยากอาบน้ำอุ่นต้องจ่ายเงินให้ร้านค้าที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเรียมจ่ายเงินให้ร้านค้าเพราะว่าหนาวมากน้ำในห้องน้ำเย็นเย็นมากๆเรียมกับเพื่อนๆคุยกันพรุ่งนี้จะตื่น
ตีห้าตื่นตีห้าและทุกคนก็มีไฟฉายเดินเดินไปรอดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นดูพระอาทิตย์ขึ้นดูทะเลหมอกทุกคนใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกหนาวหนาวมากๆดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วก็เดินเดินกลับมาที่เต็นท์เรียมกับเพื่อนๆเห็นพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอยู่บนภูกระดึงทุกคนไหว้พระพุทธรูปและเดินกลับไปที่เต็นท์ไปกินอาหารเช้ากเสร็จแล้วก็เดินเดินไปถ่ายรูปเดินไปดูต้นไม้บนภูกระดึงจะมีป่าสนถ่ายรูปป่าสนมีน้ำตกไปเล่นเล่นน้ำตกและเดินเดินหรือปั่นจักรยานไปที่ผาลมสักไปรอดูพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เดินเดินกลับที่พักเดินกลับเต็นท์เดินกลับบ้านพักกินข้าวอาบน้ำและนอนตื่นตอนเช้าก็เอาแผ่นรองนอนเอาหมอนเอาถุงนอนไปคืนเอากระเป๋าไปชั่งบนตาชั่งจ่ายเงินให้ลูกหาบหาบกระเป๋าลงไปข้างล่างถ้านักเรียนอยากมีเพื่อนคนไทยต้องไปภูกระดึงนะคะเรียมมีเพื่อนเยอะๆเพราะไปภูกระดึงและคนไทยหลายๆคนก็ชอบไปภูกระดึงค่ะรูปภูกระดึงสวยๆนะคะไปดูได้ใน Facebook Fanpage ชมรมคนรักภูกระดึงค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกับเรียมใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย